รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติสุขจงมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรอมฎอนกะรีมนะครับปีฮิจเราะห์ศักราช1440รายการนี้ดำเนินการผลิตโดยศูนย์ดำเนินการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และมีหน่วยงานหลักๆที่ให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นทางกรมนภาค4ส่วนหน้านะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5แห่งนี้นะครับในเดือนนี้เป็นเดือนแห่งพระองค์อัลเลาะห์นั้นได้ประทานอัลกุรอานเราได้คัดเลือกน้องๆเยาวชนได้อัญเชิญพระมหากัมภีร์อัลกุรอานปีนี้พิเศษนะครับจากสถาบันอัลกุรอานน้องระดับแชมป์โลกก็มีนะครับเพราะงั้นในช่วงนี้เราไปรับชมอรรถรสลีลาการนำเสนออัลกุรอานจากน้องๆเยาวชนเหล่านั้นครับอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีบبسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجريجنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا منقبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهموأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقينصدق الله العظيم ครับท่านผู้ชมครับรายการรอมฎอนกะรีมนะครับยังอยู่คู่กับพี่น้องท่านผู้ชมอยู่นะครับเป็นยังไงบ้างที่ผ่านพ้นเมื่อสักครู่นั้นนั่นคือความรู้ความสามารถของน้องๆเยาวชนของเรามีทั้งน้ำเสียงนะครับแล้วก็ลีลาการนำเสนอแล้วก็การอัญเชิญพระมหากัมภีร์อัลกุรอานนั้นผมเรียกได้ว่าระดับแชมป์เลยทีเดียวนะครับที่เราคัดเลือกมาในปีนี้แต่ที่สำคัญก็คือเราได้ลิ้มรสอรรถรสความไพเราะของอัลกุรอานแล้วสำคัญที่สุดก็คือว่าเราจะต้องไปเรียนรู้ศึกษาอรรถอธิบายของอัลกุรอานนั้นซึ่งเป็นธรรมนูญชีวิตที่ลงและก็เสร็จสมบูรณ์ในเดือนรอมฎอนนี้เป็นแนวทางในการปฏิบัติได้อย่างไรอันนั้นผมคิดว่าประสบความสำเร็จในชีวิตของเราอย่างงดงามนะครับและที่สำคัญที่สุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรานั้นหลายหน่วยงานนะครับปีนี้เนี่ยเราใช้มิติไร้รอยต่อนะครับมิติพัฒนาแห่งการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ใหม่เพราะงั้นพี่น้องทุกภาคส่วนนั้นมีส่วนร่วมไม่แต่เฉพาะ
พื้นที่หน่วยงานภาคราชการองค์กรเอกชนเท่านั้นนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือพี่น้องประชาชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมซึ่งเป็นวาระแห่งชาติแล้วในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ช่วงนี้เราไปติดตามกันนะครับว่ามีอะไรบ้างครับท่านครับอย่างโฆษกชาวบ้านเครือข่ายร่วมสร้างสันติสุขเนี่ยครับมันคืออะไรครับครับชื่อก็บอกอย่างชัดเจนเลยนะครับว่าเป็นโฆษกชาวบ้านซึ่งเป็นการสร้างเครื่องมือเพื่อเป็นตัวเชื่อมระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามที่ผมเรียนปัญหาหลักก็คือเกิดจากความไม่เข้าใจกันทั้งความไม่เข้าใจจากความจริงที่ถูกปิดเบือนความไม่เข้าใจจากสิ่งที่เขาโฆษณาชวนเชื่อเพราะนั้นสิ่งที่เป็นนโยบายสำคัญเรากำหนดเป็นยุทธศาสตร์เลยก็คือในเรื่องของการสร้างความเข้าใจการสร้างความเข้าใจเราจำเป็นต้องดำเนินการให้ครบทั้ง3มิติทั้งในมิติในพื้นจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็แยกเป็น2ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือพี่น้องประชาชนทั่วไปในส่วนที่2ก็คือกลุ่มที่เห็นต่างจากรัฐรวมทั้งกลุ่มที่ใช้ความแรงด้วยเป้าหมายกลุ่มที่2ก็คือพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศนะครับวันนี้เราคิดว่าคงจะทําความเข้าใจกับพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศด้วยแล้วก็สุดท้ายก็คือประชาคมโลกนะครับเพราะฉะนั้นมิติในการแก้ปัญหามันเกี่ยวพันเชื่อมโยงกันทั้งหมดโดยเฉพาะในเวทีสากลเราก็ต้องมีการสร้างความเข้าใจด้วยซึ่งที่ผ่านมาทางรัฐบาลได้มีการกําหนดเจ้าภาพในการดําเนินการในเรื่องของการสร้างความเข้าใจหลายคนคิดว่าเอ๊ะทําไมท่านโฆษกพูดอยู่คนเดียวตั้งนานจริงๆไม่ใช่นะครับเรามีในมิติอื่นก็มีในมิติของกระทรวงการต่างประเทศเขาก็ไปเดินสายทำความเข้าใจในมิติของกรมประชาสัมพันธ์เขาก็สร้างความเข้าใจกับชาวไทยทั้งประเทศรวมทั้งสื่อต่างๆด้วยนะครับทีนี้ผมโฟกัสลงมาในพื้นที่ก่อนหน้านี้ในเรื่องของการสร้างความเข้าใจเนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของการใช้ภาครัฐในการทำความเข้าใจทั้งเครื่องมือของกรมน.เครื่องมือของส่วนราชการอื่นๆแต่มันคงไม่เพียงพอเพราะว่าในการใช้เครื่องมือของภาครัฐเนี่ยการนำไปสู่ความเชื่อมั่นของชาวบ้านหรือเชื่อใจมันน้อยนะครับเพราะนั้นเราเองก็พยายามที่จะหาเครื่องมือก็คือต้องให้พี่น้องประชาชนเป็นคนผู้แทนนะครับก็เลยเกิดแนวคิดในเรื่องของการสร้างโฆษกชาวบ้านขึ้นมาท่านผู้ชมครับพัฒนาไร้รอยต่อมิติใหม่แห่งการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังไม่จบนะครับช่วงนี้เราพักสักครู่เดี๋ยวไปติดตามรับชมต่อครับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการเป็นศูนย์กลางบูรณาการงานด้านการพัฒนามิติใหม่การพัฒนาจังหวัดชายแดนบนฐานการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนแบบไร้รอยต่อการสร้างเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวมีความก้าวหน้าการก่อสร้างสนามบินเบตงระบบโครงสร้างพื้นฐานซึ่งจะเปิดการบินได้ในต้นปี2563ตามแผนดำเนินการควบคู่กับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนครบวงจรเช่นการก่อสร้างจุดชมวิวพื้นกระจกทะเลหมอกอโยเวงที่จะแล้วเสร็จปลายปีนี้ในปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยว 1,700,000 คนสร้างรายได้กว่า 6,500 ล้านบาทนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 100,000 คนศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการเป็นศูนย์กลางบูรณาการงานด้านการพัฒนามิติใหม่การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้บนฐานการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนแบบไร้รอยต่อด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างงานสร้างรายได้ผ่านกิจกรรมเพิ่มรายได้หลักและพัฒนาอาชีพใหม่สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากส่งเสริมความเข้มแข็งวิสาหกิจชุมชนผลักดันการลงทุนอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปสร้างเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการรุ่นใหม่เสน่ห์สังคมพหุวัฒนธรรมสีสันแห่งดอกไม้หลากสีมิติใหม่การพัฒนาชายแดนใต้และหลากหลายเรื่องราวของเดือนรอมฎอนติดตามรับชมได้ในรายการรอมฎอนการีมท่านผู้ชมครับรายการรอมฎอนการีมกับช่วงพัฒนาไร้รอยต่อมิติใหม่แห่งการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เราไปติดตามกันต่อนะครับว่า
พัฒนาไร้รอยต่อมิติใหม่การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้มีอะไรบ้างผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าสิ่งดีๆเหล่านี้นะครับท่านผู้ชมนั้นอาจจะเคยชมหรือว่าอาจจะไม่เคยชมกันก่อนนะครับนี่คือสิ่งที่ดีๆที่เราอยากจะสื่อให้เห็นอยากจะให้สัมผัสและก็อยากให้มาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมาเยือนให้ได้นะครับในช่วงนี้ครับโครงการนี้ทำดำเนินการมาตั้งแต่ปี2556นะครับเราเปิดรับสมัครพี่น้องประชาชนที่เป็นจิตอาสาที่มีทักษะในการทำความเข้าใจเนี่ยเข้ามาร่วมโครงการนะครับมีการฝึกอบรมให้ความรู้แล้วก็กำหนดแนวทางในการเข้าไปเป็นทำหน้าที่เป็นโฆษกชาวบ้านนะครับณปัจจุบันนี้นะครับเรามีมวลชนที่เป็นโฆษกชาวบ้านเนี่ย735คนนะครับก็ฝึกมาทุกปีแต่ว่าคนที่ฝึกแล้วสามารถใช้งานได้มันก็มีไม่เยอะนะครับมีไม่เยอะตอนนี้ที่ใช้งานได้อยู่ตลอดเนี่ยประมาณสัก100กว่าคนที่เหลือก็คือช่วยเหลือในเรื่องอื่นทีนี้บทบาทหน้าที่ของโฆษกชาวบ้านนี่แล้วมีหลายอย่างคำว่าโฆษกชาวบ้านเนี่ยบางทีสังคมอาจจะมองว่าเหมือนเป็นโฆษกไปพูดตามงานโน่นนี่นั่นจริงๆไม่ใช่นะครับโฆษกชาวบ้านเนี่ยเราทำหน้าที่ในการสร้างความเข้าใจแล้วก็ช่วยเหลือภาครัฐทำหน้าที่ในการเป็นตัวเชื่อมนำเรื่องราวต่างๆของภาครัฐไปบอกกล่าวให้กับพี่น้องประชาชนเป็นคนสำคัญคนหนึ่งถือว่าเป็นคนสำคัญครับเราได้ให้ความเชื่อมโยงของรัฐบาลกับตอนนี้คือเจตนารมณ์เนี่ยกรมการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเรามีเป้าหมายที่จะสร้างโฆษกชาวบ้านให้ได้ทุกหมู่บ้านอย่างน้อยสักหมู่บ้านละ2คนในพื้นที่ตรงนี้มันมีทั้งหมด 1,988 หมู่บ้านตอนนี้ยังไม่บรรลุเป้าหมายยังเลยนะครับเพราะว่าเหมือนที่ผมเรียนแล้วครับคนเราสร้างได้แต่ว่าใช้งานจริงได้ไม่ 100% แต่เราก็พยายามที่จะใช้ในงานอื่นกิจสำคัญของโฆษกชาวบ้านเนี่ยก็คือหลักๆเลยเป้าหมายเราก็คือเป็นตัวเชื่อมเป็นตัวกลางที่จะสื่อสารระหว่างภาครัฐกับพี่น้องประชาชนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่ที่พิเศษประชาชนส่วนใหญ่ 90% นับถือศาสนาอิสลามใช้ภาษายาวีเป็นภาษาในการสื่อสารเพราะฉะนั้นการสื่อสารของภาครัฐเนี่ยบางครั้งอาจจะไปไม่ถึงตัวชาวบ้านไปไม่ถึงตัวชาวบ้านนะครับเพราะนั้นเราก็พยายามที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบก็คือให้ชาวบ้านพูดแทนคนที่เขาสามารถพูดยาวีได้สามารถสื่อสารโดยตรงกับพื้นที่ได้นะครับก็มีการให้ความรู้มีการกำหนดสัญลักษณ์ของเขานะครับนำมาวันนี้โฆษกชาวบ้านถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยเติมการสร้างความเข้าใจกับชาวบ้านคือสื่อสารกันแบบบ้านๆให้ชาวบ้านเข้าใจเหมือนคุยกันภาษาบ้านๆคุยกันง่ายกว่าเขาอาจจะคุยทั้งผ่านสถานีวิทยุที่เขาเป็นผู้จัดรายการเป็นดีเจอยู่ก็สามารถทำได้พูดในเสียงตามสายพูดในร้านน้ำชาก็สามารถที่จะทำได้หมดนี่คือในมิติของการพูดทำความเข้าใจในส่วนที่สองก็เขาก็ทำหน้าที่ในการช่วยเหลือภาครัฐในรูปแบบต่างๆเช่นเป็นตัวเชื่อมกับชาวบ้านเช่นในเรื่องของโครงการต่างๆที่ภาครัฐจะลงมาให้กับพี่น้องประชาชนหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการสอบถามความต้องการที่เป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านจริงๆเพื่อเสนอเป็นโครงการไปยังภาครัฐในอนาคตอันนี้ล้วนแต่เป็นบทบาทของโฆษกชาวบ้านทั้งสิ้นโดยเฉพาะล่าสุดนะครับเราแก้ปัญหายาเสพติดเราใช้โฆษกชาวบ้านในการกระจายไปยังหมู่บ้านถึงทุกบ้านถึงทุกมัสยิดเนี่ยล้วนแต่เป็นฝีมือของโฆษกชาวบ้านถึงเป้าหมายจริงๆและได้ผลนะครับได้ผลเพราะว่ามันเป็นการสื่อสารที่ก็เรียกว่าสื่อสารที่ตรงเป้าหมายเลยนะครับก่อนหน้านี้คือเราจะไม่ค่อยเน้นครับเราจะเน้นเนี่ยต้องภาครัฐเท่านั้นต้องกรมประชาสัมพันธ์ต้องสวท.ต้องช่อง5ถึงจะไปถึงชาวบ้านแต่เราลืมวิเคราะห์ผู้ฟังพื้นที่ตรงนี้สนใจอะไรในพื้นที่ใช่ครับพื้นที่ตรงนี้มันพิเศษมากเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใช้ภาษาท้องถิ่นของเขาก็คือภาษายาวีนะครับความน่าสนใจในเรื่องของการสื่อสารเป็นแบบอื่นอาจจะน้อยแต่ว่ายกเว้นในเรื่องของละครทีวีก็อาจจะดูเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นข้อมูลข่าวสารทั่วไปก็อาจจะน้อยเพราะนั้นตอนนี้ถือว่าโฆษกชาวบ้านเราขับเคลื่อนมาประมาณ 6-7 ปีเนี่ยเป็นส่วนเติมเต็มในเรื่องของการสร้างความเข้าใจระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดีครับโฆษกชาวบ้านก็ถือว่ามีบทบาทสำคัญมากเลยถูกไหมในการที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคนในพื้นที่ในชุมชนในหมู่บ้านซึ่งรัฐบาลก็ทำให้โฆษกชาวบ้านนี่เข้าถึงได้ง่ายขึ้นกับชุมชนถูกไหมก็คือพี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงได้เลยครับเพราะว่าโฆษกชาวบ้านก็คือผู้แทนของชาวบ้านที่สมัครใจเข้ามาเป็นจิตอาสาเหมือนเป็นการพัฒนาหมู่บ้านไปในใช่ครับก็คือเขาก็จะทำหน้าที่ในการที่จะคอยสื่อสารคอยมาเขาเรียกมาเติมเต็มการสื่อสารระหว่างภาครัฐกับพี่น้องประชาชนนะครับหรือเราจะเรียกว่าเป็นการสื่อสารแบบไร้รอยต่อก็ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วต้องยอมรับเหมือนที่ผมเรียนนะครับว่าปัญหาตรงนี้เน
ื่องจากคนส่วนใหญ่เขานับถือศาสนาอิสลามแล้วก็ใช้ภาษายาวีเพราะนั้นในการสื่อสารของอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเราสื่อสารโดยที่ไม่วิเคราะห์เป้าหมายผู้ฟังทั้งหมดเนี่ยเขาก็ไม่มันก็ไม่ไปถึงผู้ฟังปัญหาก็แก้ไม่ถูกจุดแล้วก็แก้ไม่ได้ใช่ใช่โฆษกชาวบ้านมันเป็นเหมือนลักษณะของการเป็นกระบอกเสียงที่ใช้แบบปากต่อปากเฟสทูเฟสอย่างนี้ครับครับมันก็จะไปสู่เป้าหมายผู้รับได้ง่ายขึ้นเป็นการเชื่อใจกันมากกว่าใช่ใช่แล้วทำให้เราปฏิบัติตามถูกไหมครับใช่คือสิ่งที่สำคัญณปัจจุบันเนี่ยในการแก้ปัญหาคือบางครั้งภาครัฐทำอะไรไปตั้งเยอะแยะครับแต่ว่าชาวบ้านไม่รู้ประชาชนไม่รู้ว่าเราทำอะไรเพราะว่าเราอาจจะเลือกใช้เครื่องมือในการสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนที่ไม่ตรงกับความต้องการที่ไม่ตรงกับลักษณะของเขานะครับเพราะฉะนั้นการใช้โฆษกชาวบ้านคือเราคงไม่สามารถที่จะไปคาดหวังหรือไปทิ้งภาระการสร้างความเข้าใจให้โฆษกชาวบ้านโดยลำพังทั้งหมดแต่ก็จะเลือกเฉพาะบางเรื่องที่จะไปช่วยเติมคือต้องยอมรับนะครับว่าปัญหาตรงนี้นอกจากในเรื่องของการสื่อสารภาครัฐแล้วเนี่ยในเรื่องของการโฆษณาชวนเชื่อและบิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อให้คนเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกันเนี่ยมีเยอะมากนะครับโดยเฉพาะกลุ่มองค์กรจัดตั้งของกลุ่มขบวนการที่เขาใช้การโฆษณาชวนเชื่อใช้การบิดเบือนข้อเท็จจริงที่เราเรียกเป็นการเปิดบานการข่าวสารเนี่ยเพราะนั้นถ้าชาวบ้านไม่ได้รับการชี้แจงหรือทำความเข้าใจที่ถูกต้องเนี่ยเขาก็อาจจะรับข้อมูลที่ผิดไปสุดท้ายชาวบ้านก็ตกเป็นเครื่องมือเป็นเหยื่อของคนเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้วิธีการทุกวิธีการทุกวิธีทางนะครับโดยเฉพาะการใช้ตัวชาวบ้านเป็นเครื่องมือในการชี้แจงกับชาวบ้านเองนั่นก็คือการใช้โฆษกชาวบ้านในการมาดำเนินการเพื่อให้การสร้างความเข้าใจในพื้นที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับครับท่านผู้ชมครับนั่นคือเรื่องราวสิ่งที่ดีๆที่ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมนะครับจากหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรานั้นให้การสนับสนุนส่งเสริมและผลักดันที่อยากจะให้เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะการให้ความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับเราต้องการที่จะยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีให้กับพี่น้องประชาชนโดยเอาสิ่งที่ดีๆนะครับแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนนั้นสร้างการรับรู้และตระหนักมีความหวงแหนและรักษาไว้สิ่งที่ดีๆเหล่านี้นะครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดี๋ยวอีกสักครู่เราไปติดตามรับชมช่วงต่อไปครับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการเป็นศูนย์กลางบูรณาการงานด้านการพัฒนามิติใหม่การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้บนฐานการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนแบบไร้รอยต่อการสร้างเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวมีความก้าวหน้าการก่อสร้างสนามบินเบตงระบบโครงสร้างพื้นฐานซึ่งจะเปิดการบินได้ในต้นปี2563ตามแผนดำเนินการควบคู่กับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนครบวงจรเช่นการก่อสร้างจุดชมวิวพื้นกระจกทะเลหมอกอโยเวงที่จะแล้วเสร็จปลายปีนี้ในปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยว 1,700,000 คนสร้างรายได้กว่า 6,500 ล้านบาทนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 100,000 คนศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการเป็นศูนย์กลางบูรณาการงานด้านการพัฒนามิติใหม่การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้บนฐานการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนแบบไร้รอยต่อด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างงานสร้างรายได้ผ่านกิจกรรมเพิ่มรายได้หลักและพัฒนาอาชีพใหม่สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากส่งเสริมความเข้มแข็งวิสาหกิจชุมชนผลักดันการลงทุนอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปสร้างเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการรุ่นใหม่เสน่ห์สังคมพหุวัฒนธรรมสีสันแห่งดอกไม้หลากสีมิติใหม่การพัฒนาชายแดนใต้และหลากหลายเรื่องราวของเดือนรอมฎอนติดตามรับชมได้ในรายการรอมฎอนการีมรอมฎอนชะฮุลกุรอานรอมฎอนชะฮุลซิยาท่านผู้ชมครับ
แนวทางหลักการหรือว่าแนวทางปฏิบัติตลอดเดือนรอมฎอนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับทางทีมงานของเรานั้นพยายามที่จะติดต่อประสานโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำศาสนานักวิชาการทางด้านศาสนาเพื่อที่จะแนะนำแนวทางปฏิบัติหลักปฏิบัติให้กับพี่น้องท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับไปติดตามรับชมกันเลยนะครับبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขความรักความเมตตาความเป็นสิริมงคลจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จงประสบแด่ท่านผู้ชมทุกท่านครับรอมฎอนเป็นเดือนที่มีความประเสริฐแล้วก็ฝึกฝนพวกเราในหลายๆด้านวันนี้เราจะมาพูดกันถึงในมิติของความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ดังที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้ว่าฮุวะชะฮรุนมุวาซาตรอมฎอนเป็นเดือนแห่งความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันซึ่งเราจะเห็นได้เราจะเห็นได้ว่าเราได้ตะเตรียมหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในการที่เราจะเข้ามาใช้ชีวิตในรอมฎอนเราได้ตะเตรียมบ้านเราได้ตะเตรียมมัสยิดในการที่จะทำอิบาดะห์เราได้ตะเตรียมอาหารในการที่จะใช้เป็นอาหารซุฮูรใช้เป็นอาหารในการละศีลอดเราได้ตะเตรียมเงินทองเอาไว้เพื่อที่เราจะจ่ายเป็นซะกาตจ่ายเป็นทานให้กับผู้ที่มีความเราได้ตะเตรียมเอาไว้นั่นบ่งบอกถึงว่าเราเป็นผู้ที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันถ้าหากว่าเราลองย้อนกลับไปดูในยุคที่เรายังเป็นเด็กๆกันเราก็จะเห็นได้ว่าเราชอบมากเมื่อไรที่รอมฎอนมาเราจะมีความดีใจเพราะเราจะได้ลิ้มรสอาหารที่หลากหลายชนิดเหลือเกินเราจะเห็นว่าพ่อแม่อายอของพวกเรามะของพวกเราทำอาหารหนึ่งอย่างแต่ว่าทำมากเป็นพิเศษโดยการที่เมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะนำเอาไปให้แจกจ่ายให้กับเพื่อนบ้านที่อยู่รอบๆ บ้านเราถึงเวลาใกล้ที่เราจะละศีลอดเราจะพบว่าในสำรับของเราเนี่ยไม่ได้มีอาหารเพียงอย่างเดียวที่มะทำเอาไว้แต่มีอาหารที่หลากหลายชนิดที่เพื่อนบ้านได้นำเอามาให้พวกเราไม่ว่าจะเป็นอาหารคาวไม่ว่าจะเป็นอาหารหวานนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยก่อนและณปัจจุบันนี้ก็ยังเกิดขึ้นนี่เป็นวิถีที่แสดงถึงความเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันซึ่งเราจะหาได้ยากเหลือเกินในเดือนอื่นๆแต่ในเดือนรอมฎอนเราจะเห็นกันโดยทั่วไปที่ใดที่มีการถือศีลอดที่ใดที่มีมุสลิมอยู่เขาก็จะทำในรูปลักษณ์อย่างนี้มีการให้อาหารมีการให้ของหวานมีการให้ เงินทองนี่คือรูปลักษณ์หนึ่งของรอมฎอนที่ถือได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตที่อบรมบ่มนิสัยพวกเราตลอดระยะเวลา30วันที่เราอยู่ในรอมฎอนเราก็จะเป็นกันอย่างนี้ความเคยชินตลอดระยะเวลา30วันที่เรากระทำกันมันก็จะทำให้เรานั้นน่ะใช้ชีวิตในรูปแบบนี้แหละในเดือนอื่นๆพอไฟใกล้จะดับในเดือนที่10ในเดือนที่11รอมฎอนมาอีกครั้งหนึ่งก็มาเติมไฟแห่งความเอื้ออาทรมาเติมเชื้อแห่งความเอื้ออาทรให้กันและกันหลายๆคนเตรียมเงินเอาไว้เป็นเงินที่จะต้องจ่ายในรูปแบบของภารกิจที่เรียกว่าวาญิบนั่นก็คือซะกาตเตรียมเอาไว้ในการที่จะเอามาให้กับคนยากคนจนคนขัดสนตามที่ถูกกำหนดเอาไว้8จำพวกเราก็นำเอาไปจับจ่ายเอาไปให้กันนอกเหนือจากซะกาตแล้ว
ยังมีการทำซอดาเกาะเป็นอดิเรกทานอดิเรกกิจที่เราก็ทำกันในเดือนรอมฎอนเพราะว่าเรารู้ว่าการทำในเดือนรอมฎอนทำศาสนกิจในเดือนรอมฎอนเขาจะได้รับผลประโยชน์เขาจะได้รับการตอบรับจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลามากมายเหลือเกินถือได้ว่าเป็นเดือนแห่งการคืนผลกำไรให้กับพวกเราดังที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ว่าใครที่เขาทำสิ่งที่เป็นซุนนะฮ์ในเดือนรอมฎอนเขาจะได้ภาคผลได้ผลบุญเท่ากับการทำสิ่งที่เป็นวาญิบในเดือนอื่นๆและใครก็ตามที่เขาทำสิ่งที่เป็นวาญิบในเดือนรอมฎอนเขาก็จะได้รับการตอบแทนได้ภาคผลเท่ากับการทำวาญิบ70ครั้งในเดือนอื่นๆซึ่งนี่เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานให้กับเราอย่างมากมายเหลือเกินผ่านกระบวนการที่เราเป็นผู้ที่มีการเอื้ออาทรมีการห่วงใยมีการให้ซึ่งกันและกันและท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ยังบอกกับพวกเราอีกว่าอัรเราะฮีมูนะยัรฮะมะฮุมุลลอฮ์ผู้ที่มีความเอื้ออาทรนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะเอื้ออาทรต่อเขาจะเมตตาต่อเขาอิรฮะมูมัมฟิลอัรฎ์ท่านรอซูลบอกต่อไปว่าดังนั้นพวกท่านทั้งหลายจงเอื้อเฟื้อจงให้ความเมตตากับผู้ที่อยู่ผืนบนผืนแผ่นดินนี้เถิดยัรฮะมุกุมมัมฟิสซะมาและผู้ที่อยู่บนฟากฟ้าก็จะเมตตาท่านทั้งหลายเอื้ออาทรกับพวกท่านทั้งหลายซึ่งนั่นคือผลที่เรากระทำจากการกระทำของเราเพียงเล็กน้อยเราจะได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งการตอบแทนของพระองค์ในเดือนรอมฎอนนั้นเป็นการตอบแทนที่เราไม่คาดคิดเลยว่าเราจะได้มากมายขนาดนั้นผ่านกระบวนการการกระทำของเราผ่านกระบวนการถือศีลอดของเราเพียงเล็กน้อยนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์จะทรงประทานให้และนี่คือมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตที่เราจะได้รับในรอมฎอนจนกว่าเราจะพบกันใหม่อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ท่านผู้ชมครับรายการรอมฎอนกะรีมของเราก็ดำเนินมาถึงช่วงท้ายของรายการอีกแล้วนะครับผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าท่านผู้ชมที่อยู่เป็นเพื่อนติดตามรายการของเรามาโดยตลอดนั้นก็คงจะได้รับสาระน่ารู้ข้อคิดดีๆตลอดช่วงของเดือนนี้นะครับหนึ่งก็คือเพื่อที่จะให้การสนับสนุนอามัลอิบาดะห์นั่นก็คือการประกอบคุณงามความดีต่อเดือนรอมฎอนของเรานะครับและอีกประเด็นหนึ่งซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักของเราก็คือเพื่อที่จะเอาอะไรสิ่งที่ดีๆในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นำเสนอนะครับโดยเฉพาะภายใต้อำนวยการผลิตของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นผู้อำนวยการหลักนะครับนอกจากนั้นจากกรมน.ภาค4ส่วนหน้านะครับและที่สำคัญยิ่งก็คือสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5แห่งนี้นะครับยืนหยัดอยู่คู่กับรายการเรามาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับท้ายที่สุดนี้นะครับค่ำคืนนี้ก็ต้องอำลาจากไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่วันต่อไปนะครับค่ำคืนนี้ผมและก็ทีมงานผลิตรายการลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ